สวัสดีครับผมตบมือให้นะตบมือให้เรื่องอะไรครับผมวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่1,575จุดนะคะอ๋อครับก็โชคดีนะพี่มอนจริงๆไม่น่าจะมีใครรู้หรอกว่ามันจะปิดเท่าไหร่เพราะค่ะที่เราประเมินไว้ว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะปิดแถวๆนี้ได้บวกลบไปนะครับใช่ก็ต้องบอกว่าตลาดก็เป็นไซด์เวย์อัพนะครับค่เปะ็นไตรมาสที่ถ้าเราสรุปกันเนี่ยคือดูเดือดนะครคับ่ะคือนักทุนที่ได้ผลแทนชนะตลาดจริงเนี่ยผมว่าหาน้อยได้เหมือนกันนะครับใช่ใช่เพครา่ะะโดยรวมตลาดมันมีความสวิงมากนะครับสิ่งนี้ที่ผมเห็นก็คือในไตรมาสนี้เนี่ยคือตลาดขึ้นเร็วนะครับพอขึ้นเร็วมาเนี่ยนะครับนักทุนหลายคนก็ตามไม่มทาัมนั่นใจมากๆตอนอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็อัดเงินเข้ามากลายว่าตลาดไม่ไปนะครับติดหน้าต้านแถว1,600แล้วก็ย่อลงมานะพอย่อลงมาก็นักทุนโดยส่วนใหญ่ก็มีผลขาดทุนแล้วก็ทยอยขายออกมากันนะครับแล้วก็ไคม่่กะล้าออกไปตลาดแล้วตลาดก็เป็นภาพของการค่อยๆซื้อขึ้นมาใหม่นะครับมันเป็นลักษณะของการที่ขึ้นเร็วแค่2-3สัปดาห์นะครับแล้วก็ลงไปนะครับเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ค่อยเป็นภาพของการดีดตัวขึ้นมาใหม่นะครับภาพแบบนี้ผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยคนที่ให้ผลแทนชนะตลาดเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจํากัดเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมก็ถ้าดูพอร์ตลงทุนของเราก็ผมคิดว่าโดยรวมหุ้นที่แนะนําก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะบางตัวจะไม่ได้ให้รีเทิร์นเยอะแยะอะไรมากมายแต่ว่าเรายังมีโอกาสต่อในช่วงไตรมาส2นะครับมองข้ามไปนะครับวันแรกของเดือนเมษาในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมองดูแล้วมองว่ากระแสเงินนะครับจะเข้าเอเชียแล้วก็ไทยต่อเนื่องครับเขามีมองบวกต่อตัวค่าเงินบาทไทยมากๆนะครับก็เลยปรับค่าเงินบาทไทยเนี่ยจากเดิมจะเป็นโอเวอร์เวทอยู่แล้วแหละนะครับเป็นโอเวอร์เวทขึ้นไปอีกนะครับเป็นเลเวล9เลยเป็น10แต้มนะครับใกล้เคียงกับตัวค่าเงินรูปีของอินเดียนะครับนั่นหมายความว่ามองค่าเงินบาทจะแข็งค่าต่อนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษานะครับมุมมองของเรานะครับเรามองว่าตัวค่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นภาพของการแข็งค่าต่อเนื่องมาที่ระดับแนวรับที่เราประเมินนะครับเบื้องต้นก็จะอยู่ที่บริเวณ34.34นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น33.7บาทต่อเหรียญนะครับเป็น2แนวรับส่วนด้านบนของค่าเงินบาทเนี่ยก็สาย4.75กับสาย4.82ก็เลยแนะนำช็อตค่าเงินไทยบาทต่อเนื่องก็คือมองค่าเงินบาทจะแข็งค่านะครับอันนี้ก็ให้ไว้เป็นไกด์ไลน์สำหรับทุนซึ่งภาพนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นดีเบลละถ้าเกิดมองค่าเงินแข็งค่าอย่างนี้เดือนเมษาตลาดน่าจะซิกแซกขึ้นนะครับเช่นเดียวกับมุมมองตัวตลาดพันธบัตรโนราก็ปรับพันธบัตรไทยเนี่ยโอเวอร์ขึ้นเช่นกันนะครับที่ผ่านมาเห็นว่าเงินเข้าพันธบัตรเราต่อเนื่องเลยแล้วก็ในส่วนการประมูลนะครับพันธบัตรใหม่ๆเนี่ยที่ออกมานักต่างชาติก็ให้ความสนใจต่อตัวพันธบัตรไทยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโนราก็ปรับตัวทั้งค่าเงินนะครับทั้งตัวพันธบัตรเป็นโอเวอร์ทั้งหมดเลยก็ทำให้ตัวจิตวิทยาของตัวตลาดไตรมาส2เนี่ยผมคิดว่าเดือนเมษานะครับมีโอกาสจะเป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้คือเดือนเมษาเนี่ยกระแสเงินฟันโฟลว์น่าจะเข้ามาแล้วก็ตลาดหุ้นไทยน่าจะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับแนวต้านในเดือนเมษาในจริงผมมองประมาณ1,610จุดกับ1,619ส่วนตัวแนวรับของดัชนีอยู่ที่บริเวณ1,564กับบริเวณ1,560จุดมองไปวันจันทร์ก็วันนี้เป็นภาพของการซื้อออกข้างนะครับปิดเทรนด์มาของตลาดหุ้นไทยวันจันทร์น่าจะเป็นภาพการดีดตัวขึ้นมาได้ครับอ๋อมองดีดเลยเหรอฮะครับผมดีดตรงไหนอะฮะอะไรครับทุกคนดีดตรงไหนดีดตัวไหนคะอ๋อดีดตัวไหนก็ยิ่งในเดือนเมษาเนี่ยผมไม่ได้เลือกท็อปพิกทั้งหมดนะครับแต่เบื้องต้นที่ผมดูเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับจากการพรีวิวเออร์เน็งของเราเนี่ยน่าจะเชิงบวกคิดว่า SCB น่าจะไปต่อค่ะ SCB น่าจะเป็นตัวที่เอาไปฟอร์มต่อใครดู Big Cap เนี่ย SCB มีโอกาสนะครับที่จะเบรกแนวต้าน166บาทซึ่งเป็นไฮของปี2016ขึ้นไปนะครับรับภาพของตัว earning ที่คาดการณ์ว่าจะออกมาเชิงบวก SCB น่าจะเป็นตัวนำตลาดในส่วนหนึ่งปิโตรเคมีน่าจะไปต่อทั้ง3ตัวนะครับ LGC ที่เราแนะนำถือต่อก็ถือต่อได้ IVL RPC น่าจะขยับเอาไปฟอร์มขึ้นในเดือนนี้นะครับที่ผมคาดไว้เพราะว่าภาพของ earning ออกมาน่าจะค่อนข้างดีสำหรับตัว IVL ส่วน IRPC เองเนี่ยอาจจะมีสัญญาณ earning นะครับที่ดีที่ตลาดคาดหมายไว้ในเบื้องต้นเพราะเดิมทีนะตลาดมองไม่ค่อยดีเลยว่าไตรมาส1ในช่วงเดือนมกราคมเขามีการชัดดาวน์ลงมานะครับต่อตัวนี้ก็น่าจะมีการเหยียบ outperform ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนตัวนี้ small cap เองในเดือนเมษาหลายๆตัวน่าจะดีขึ้นนะครับตัวเด่นๆก็ยังเป็นตัวเดิมๆVector Evergreen นะครับตัว
ดีแลนด์นะครับตัว PTC เดี๋ยวนี้ว่าเดือนเมษายนน่าจะมีโอกาสที่จะเอาพอร์ตขึ้นครับพี่มอนทีนี้ขอถามหุ้นในส่วนแนะนำเมื่อสักครู่ SCB นี่กรอบเท่าไหร่คะในข้อมูลเดือนเมษาค่ะเอาสั้นๆก่อนไหมพี่มอน คือเดือนเมษายนผมคิดว่ามีโอกาสลุแนวต้าน106ขึ้นไปเท่าไหร่นะตอนนี้163ใช่อีก3บาทเนี่ยน่าจะเบรกได้166บาทนะเพราะมีคนตามเยอะเหมือนกันหุ้นกลุ่มใดถ้าเบรกเนี่ยก็170มีโอกาสอ๋อถึง170เลยล่ะแนวรับก็160 170นะฮะรับครับผมแต่ว่าในส่วนของหุ้น IVL ล่ะคะ IVL นะครับขอดูภาพปิดเดือนหน่อยปิดเดือนก็เป็นย่อลงมาจากเดือนก่อนนิดนึงนะครับจริงๆปิดเดือนโดยรวมผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงตรงๆแต่ว่าถ้าดู daily chart ก็กำลังเลี้ยงตัวขึ้นมาใหม่กับ IVL นะครับก็ IVL ผมคิดว่าเหมือนเดิมนะในเดือนเมษายกโลขึ้นมานะครับคงไม่แย่เท่าเดือนมีนาที่มีฐานที่บริเวณ 33.25 ฐานท้าย4บาทน่าจะเป็นฐานของเดือนเมษาข้างบนเนี่ยนะครับคือดูยอดเดิมเลยนะครับบริเวณ 37.75 นะครับน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้น break out อีกทีนึงนะครับตัว IVL ครับส่วนใน RPC กรอบเดือนเมษาด้านล่างเนี่ยนะครับผมคิดว่าบริเวณ5บาทไม่น่าจะหลุดนะครับข้างบนเนี่ยดูที่ 5.45 นะครับมีโอกาสเบรกขึ้นไปครับค่ะมีตัว Better World Green BWG นี่เป็น Sideway Up นะครับตอนนี้คือจริงๆถ้าดูมาลีชาร์ตเองก็เป็นการเลี้ยงตัวขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าเดลี่เองเนี่ยขึ้นลงๆนะครับสลับพักแต่โดยรวมยังเห็นสัญญาณการยกโลอยู่เพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับแนวรับ 2.16 ไม่ควรย่อหลุดแล้วก็ลุ้นการเป็นทดสอบที่ 2.32 อีกรอบนึงตามถัดไปก็ 2.4 ครับก็ไม่ค่อยดูมาหลายรอบมาหลายรอบแล้ว 2.32 ไม่ผ่านสักทีอ่ะครับผมบีแลนเดือนนี้กับเดือนที่แล้วเนี่ยปิดเท่ากันที่เดือน 1.82 นะครับก็ถ้ามองเป็นพัก2เดือนเดือนหน้าเนี่ยไฟบังคับนะครับถ้าจะขึ้นจะต้องขึ้นเลยนะครับเราต้องขึ้นไปเหนือนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย 1.94 ก็ยังต้องขึ้นไปนะครับคือถ้าเหนือ194ได้อาจจะมีสัญญาณของการวิ่งตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จับตาแนวต้านที่ 1.98 ส่วนตัวแนวรับหลังของเขาเนี่ยนะครับบริเวณ1.78 กับ1.74ไม่ควรย่อหลุดครับ1บาทเท่าไหร่นะฮะ78 78กับ74ครับไม่ควรย่อหลุดใช่ไหมฮะครับผมโอเคอ่ะอัปเดตหุ้นที่เขาตามคุณกรพัฒน์ไม่เลิกกันเลยรู้ป่าวหุ้นตัวไหนคุณกรพัฒน์ครับผมหุ้นที่เขาตามคุณกรพัฒน์ไม่เลิกถามตลอดเวลาหุ้นตัวไหนตัวไหนครับเอาทายสิที่ต้องตอบ ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับPTC ก็เดี๋ยวดูเขาดูมาริชาร์ดPSTC เป็นทักมา3เดือนติดเลยนะครับคือ3เดือนนี่เป็นภาพพักลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ยังรับที่แนวรับ 0.74 แข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับเหมือนกับตัวดีแลนด์ควรจะเป็นเดือนที่ต้องยิงขึ้นมาครับก็แนวต้าน 0.82 0.84 ตรงนั้นควรต้องขึ้นมาครับไม่ขึ้นเลยนะครับผมควรต้องขึ้นมาครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาครับวันนี้มีคนถาม SNC S อะไรนะ SNC อ๋อ S ถามว่าลงทุนอยู่ทำยังไงดีพอดีผมเพิ่งเห็นนะครับขอไปด้วยเลยยังไม่ได้ตอบไปก็อย่างที่ผมบอกแหละนะครับว่าคนเล่นรอบสั้นนะวันนั้นที่หลุด17บาทผมให้ล็อกโปรฟิตนะครับส่วนคนที่ลงทุนเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่ามันอาจจะลงมาที่ 1.6 16.5 ได้นะครับแต่มันคงไม่เสียเทรนด์แถวนี้นะครับก็คือมันลงมาที่ 16.5 ก็ดีกับก็นี่เป็นการพักที่จะขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าหุ้นตัวนี้เองลงทุนนะนะครับถ้านึกภาพออกลงทุนคือในซีนำยงคือไม่ได้เร็วนะครับค่อยๆไปแต่เดือนในสามจะมีจีเดียบวกเรื่องตัวอากาศร้อนก็จะทำตัวหุ้นเนี่ยมีการเก็งกำไรได้เพราะฉะนั้นจังหวะการเก็งกำไรเราเล่นรอบได้นะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยก็ดูแนวรับแนวต้านเพื่อทีโฟกิตข้างบนนะแถว 17.5 17.6 ถ้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่เราหมุนเล่นรอบได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าพอพ้นเมษาไปเนี่ยนะครับมันจะไปต่อไหมผมคิดว่ามันมีการพักก่อนเพราะว่าสถานการณ์ไตรมาสหนึ่งผมคิดว่าอาจจะยังไม่ดีนะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยยังมีคอนแทคบางกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการประเมินการลงต้องมีการคัดตรงนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นยังเป็นลักษณะการเล่นรอบอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองทางเฟรมการลงทุนระดับปีนะครับการลงทุนมองแบบนั้นสถานการณ์เป็นคนที่ต่ำสุดไปแล้วแหละนะครับก็ค่อยถือลงทุนไปก็ได้ครับได้นะก็มูลค่าพื้นฐานเราที่เดิมนะครับ23บาท23ครับ
พราะเขามองพื้นฐานคุณกรพัฒน์ให้สูงขนาดนั้นเขาเลยจะเก็บไว้23บาทเท่าไหร่3 23บาท20สตางค์ครับทำไมต้องเป็น23อ่ะแล้วใช้ PE แล้วมัน15เท่าพี่ว่า23บาท20ตังค์หรือ23บาท23ตังค์23บาท20ตังค์ครับโอเคคิดว่าเลขออกท้ายหน้าท้ายหลังสองตัวท้ายสองตัวหน้าซ้ำกันเบิ้ลเลยครับผมโอเค 23.20 บาทนะคะราคาพื้นฐาน SNC อ่ะไปเลยฟิวเจอร์ค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะปิดละครับฟิวเจอร์ก็ที่คุยเมื่อวานนะตัว CH ได้ทำเป้านะค่ะ 1,600 พอดีนะครับขึ้นมาชนเลยแหละนะครับแล้วก็กลับมา CDM เนี่ยนะครับ CDM จริงมันเป็นยังเป็นออกข้างอยู่นะเดเรคชั่นโดยรวมยังไม่ได้มีสัญญาณการเสียเทรดนะครับคือถ้าเล่นลองเหมือนเดิมนะครับเล่นลองเนี่ยก็ดูจุดของการที่ไม่ควรย่อหลุดนะครับสำหรับตัว CDM เนี่ยจะมีแนวรับที่บริเวณ988นะครับกับแนวรับหนึ่งเนี่ยคือบริเวณ988นะครับกับบริเวณ983 2จุดนะครับ983แนวรับนะคะใช่ตรงนี้คือเทรดดิ้งลองได้นะครับเทรดดิ้งลองแต่ว่าถ้าดูอาการแบบนี้นะครับคงยังไม่ได้ขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ต้องลุ้นการกลับไปที่998ก่อนครับแต่คงไม่ขึ้นเร็วใช่ไหมฮะคือมันต้องมีการฟอร์มตัวก่อนที่มันยกเว้นโซมันกลับเข้ามาดึงขึ้นมาเลยผมคิดว่าจันมาเนี่ยยังมีโอกาสในการที่เราเข้าไปเทรดดิ้งลองได้อยู่นะครับแต่ว่าให้ดูแนวรับตามที่บอกแล้วกันว่าไม่ควรย่อหลุดครับผมค่ะค่ะได้ค่ะส่วนทองคำล่ะคะทองคำหลุดจุดที่เราต้องล็อกโควิดหน้าลองนะครับที่เราคุยกันไปว่าเอ้ยถ้ามันหลุดบริเวณ1243 1244ต้องล็อกหน้าลองตอนนี้ต้องล็อกหน้าลองมาก่อนครับจริงๆเทรนด์มันคือขึ้นแหละตอนนี้ท่านี้ดียังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่แต่ว่าการพักตัวนะครับถ้าจะเปิดใหม่เนี่ยให้ดูบริเวณ1240บวกลบนะครับตรงนี้แล้วก็กำหนดจุดในการซอฟต์ลอสบริเวณ1234บวกลบ1240แล้วฮะครับ1234เป็นจุดซอฟต์ลอสของข้อเป็นเทรดดิ้งรอบใหม่รอบใหม่นะครับด้านบนเนี่ยดูที่เดิมก่อนก็คือ1253กับ1260ครับคือตอนนี้มันเป็นภาพพักลงมาก่อนที่มันแล้วก็เดี๋ยวมันคงเป็นเทรนด์ของการตวัดขึ้นนะครับเพราะ1240บวกลบเนี่ยเป็นเทรดดิ้งรอบได้ต้านก็ที่เดิม1266560 6063ครับโอเคอ่ะครับผมอ่ะครบถ้วนนะแต่ว่ารอบควอเตอร์1คุณกรพัฒน์ต้องถือได้ว่าเป๊ะเลยนะคะสำหรับข้อมูลการเคลื่อนไหวดัชนีหุ้นไทยที่คุณกรพัฒน์มองแล้วก็เป็นคนที่มองค่อนข้างที่จะมั่นใจกับตลาดหุ้นไทยว่าฟลอร์ต่างชาติน่าจะมาเรื่อยๆนะคะจนสิ้นควอเตอร์นะคะครับแต่ควอเตอร์2นี้ก็ยังมองว่าไปอยู่แต่เดี๋ยวดูเป็นสารครับเป็นสารที่มองว่าฟลอร์น่าจะเข้านะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะคาดการถูกไหมได้ได้แต่วอลลุ่มที่เข้าตรงบริเวณ 30,000 40,000 นี่เป็นวอลลุ่มเบาหรือว่าวอลลุ่มปกติคะวอลุ่ม 38,000 ถือว่าเป็นวอลุ่มที่บางนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยวอลุ่มเยอะแต่วอลุ่มเยอะเมื่อวานมันมีพิเศษมา 5,000 นะโดยรวมเมื่อวานก็คือทำมิดเดิลไป 45,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแปลกใจว่าตลาดมันยังไม่ได้เบรกบริเวณ1580ได้เป็นที่สักทีคือถ้าเบรก1580ได้เนี่ยจิตวิทยาของการเก็งกำไรก็จะกลับมาอีกระลอกนะครับแต่เราให้หนักเป็นขึ้นแหละเพราะดูจากทิศทางตัวสถานการณ์รอบด้านแล้วเนี่ยผมคิดว่าเงินน่าจะเข้าเรานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยระยะสั้นต้องเข้ามาก่อนครับค่ะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณกรพัฒน์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย